สวัสดีครับคําภาษาของในภาษาไทยวันนี้ขอเสนอคําว่าเถเนยครับคําว่าเถเนยหมายถึงหมอนออกเสียงว่าเถเนยพูดกันเป็นประจำอยู่จนถึงทุกวันนี้เถเนยใช้กับหมอนทุกประเภททั้งหมอนรองนั่งหมอนข้างหมอนอิงบ่อรองนั่งคนที่ไม่รู้เพราะพูดภาษาขอมและภาษาขเขม็ไม่ได้ก็จะพูดว่าเเนย มาจากภาษาเขมรถ้าถามต่อไปอีกว่าเขมรเอาคำนี้มาจากไหนก็ขอตอบว่ามาจากภาษาขอมชาวสามจังหวัดอีสานใต้พูดคำนี้มาก่อนชาวเขมรราวสามพันปีตั้งแต่สมัยบ้านโนนวัดก่อนเกิดอาณาจักรฟูนันจึงไม่ยุติธรรมที่จะอ้างว่าคำว่าเคนย๋ยมาจากภาษาเขมรเราถูกล้างสมองมากกว่า600ปีว่าคำราชาศัพท์มาจากภาษาเขมร คำราชาศัพท์เพิ่งจะมีการใช้ในสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยสุโขทัยและก่อนหน้านี้ไม่มีการใช้คำราชาศัพท์เราไม่เคยพูดว่าสมเด็จพระเจ้ารามคำแหงเสด็จพระราชดำเนินหรือทรงเสวยพระกรยาหารสมัยกรุงศรีอยุธยาไทยเรารับวัฒนธรรมของจากเมืองพระนครมาใช้จึงนําคําที่ใช้ในสมัยของที่ชาวบ้านใช้ประจํามาเติมคําว่าพระข้างหน้า ใช้เป็นคำราชาศัพท์เช่นคำว่าขเนยที่ชาวบ้านเรียกชื่อนี้เป็นประจำเมื่อเติมคำว่าพระข้างหน้ากลายเป็นพระขเนยก็ถือว่าคำนี้เป็นคำราชาศัพท์คำว่าเสวยมาจากภาษาของว่าเสวยออกเสียงว่าเสวยหมายถึงกิน่นครองหรือออกเสียงว่าโซยหรือโซยภาษาปากหมายถึงกินชาวบ้านพูดคำว่าโซยจะเข้าใจว่ากิน ความหมายเหมือนกับคำว่าสเสวยครับดูภาพที่เขียนว่าโศยใครๆก็รู้ว่าหมายถึงกินคำว่าสเสวยไทยเอามาใช้เป็นคำราชาศัพท์เช่นสเสวยพระกระยาหารสเสวยพระสุธารสหมายถึงกิน่นและดื่มใช้ในความหมายว่าครองคือสเสวยราชวันนี้เสนอคำภาษาขอมในภาษาไทยสองคำคือคำว่าเนยและคำว่าสเสวยมาเล่าให้ท่านฟัง หลายคนเข้าใจว่าคำนี้ไทยยืมมาจากเขเมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำขอมที่พูดกันมากว่า4,000ปีผมเขียนคำว่าเนยและเสวยเป็นภาษาของมาให้ดูวันนี้เสนอภาษาของในภาษาไทยสองคำจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีอีกเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงเท่านี้รอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ